ื่องจากมันเอามาแปะเนี่ยมันใช้สำหรับ QR code ทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วถ่ายได้ชัดป่ะล่ะไม่ได้สแกนจากใบนี้ผมสแกนจากตัวนี้เป็นตัวเลขเดียวกันเลยใช่มันปลอมได้ไงสแกนนี้ปุ๊บใหม่ใส่พอของใหม่เสร็จสแกนด้วย 2D barcode มันก็ขึ้นสิ่งที่โจมันทำก็คือมันใช้แผ่นฟิล์มเหมือนแบบแททูอะที่คุณแปะบนตัวรอยสักที่เด็กชอบใช้อ่ะแล้วแปะไปลื้อของเก่าทิ้งและตัวใหม่แปะเข้าไปถ้าเกิดสักสักแปลว่าปลอมปลอมครับไม่คือคุณดึงออกมาได้คุณก็รู้ว่าปลอมนั่นแหละเพราะว่าของแท้มันคือมันปริ้นมันพิมพ์อยู่ในนั้นเลยกองสลากก็ทำมาดีนะมันเอาแค่เส้นเดียวแล้วผมจะอธิบายว่าแต่ละอันคืออะไรโอเคอาจารย์ด้านล่างคือปลอมข้างบนแท้ข้างบนแท้